ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำสั่งในคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยื่นคำร้องขออนุมัติออกหมายจับแกนนำนปช.และกลุ่มแนวร่วมนปช.จำนวน20คนในข้อหาก่อการร้ายโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ถูกขอออกหมายจับรวม8คนอาทินายก่อแก้วพิกุลทองนายนิสิตสิทธุไครและนายการุณโหสกุลส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องออกหมายจับโดย DSI สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลออกหมายจับอีกส่วนผู้ถูกออกหมายจับอีก12คนอาทินายชินวัตรหาบุญพาดแกนนำนปช.และกาดนปช.รวม12คนก็พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอให้ออกหมายจับศาลจึงให้ยกคำร้องส่วนแกนนำนปช.ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนข้างนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรกฉุกเฉินได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาควบคุมตัวนายวีระมุสิกพงศ์นายแพทย์เวงโตจิราการและนายก่อแก้วพิกุลทองแกนนำนปช.เป็นครั้งที่2ต่ออีก7วันตั้งแต่วันที่3ถึง9มิถุนายนนี้สำหรับนายณัฐวุฒิไสเกลือนายขวัญชัยไพรพนานายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกและนายนิสิตสินธุไพร5แกนนำนปช.ที่เข้ามอบตัวต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมนั้นพนักงานสอบสวนกองปราบได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาควบคุมต่อครั้งที่2เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะครบกำหนดควบคุมตัวครั้งที่2ในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านนายจตุพรพรหมพันธุ์ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าหลังการปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันไม่จำเป็นต้องถูกควบคุมตัวตามที่ตกเป็นผู้ต้องหา5คดีเนื่องจากได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วและอธิบดี DSI ก็ได้แจ้งรายละเอียดว่าหากตนเองไม่หลบหนีไม่ก่อเหตุเพิ่มเติมก็ไม่สามารถอนุมัติออกหมายจับได้และให้เวลา1เดือนในการรวบรวมหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาคือทุกคดีในจำนวน5คดีไม่ว่าคดีก่อการร้ายหรือคดีตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 215 216และความผิดตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินผมได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาทุกข้อหานะครับและก็ได้รับการอนุมัติจากพนักงานสอบสวนของ DSI ให้เวลา1เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลและการแก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา1เดือนเช่นเดียวกับนายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่หลบหนีทั้งนี้ได้จัดเอกสารและการประกันตัวไว้แล้วเพราะไม่มีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองหลังหมดสมัยการประชุมรัฐสภาแล้วขณะเดียวกันไม่ได้หนักใจหรือกังวลใจเพราะเป็นคดีที่มีจากผลพวงทางการเมือง